ย K-Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทย Forcare Balance เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าวและน้ำข้าวกล้องออร์แกนิกครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวHino 500 Dominator ที่สุดแห่งรถบรรทุกต้อง Hino เท่านั้นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26วันนี้ก็เกือบจะเรียกว่าปลายสัปดาห์แล้วพรุ่งนี้วันศุกร์ท่านที่ติดตามรายการ Money Go Round ก็ทราบดีว่าวันศุกร์เป็นวันที่เราจะเป็นการตอบคำถามแล้วก็ความเห็นที่คุณผู้ชมส่งมาในแต่ละวันจนถึงวันเนี้ยวันสุดท้ายพรุ่งนี้ผมจะรวบตอบทีเดียวที่ผ่านมาก็มีคำถามและความเห็นน่าสนใจทั้งคอมเมนต์ผมด้วยเลยด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะมายำใหญ่กันวันพรุ่งนี้งั้นวันนี้ถ้าดูรายการอยู่ยังสามารถส่ง SMS มาได้ที่เบอร์4642626พรุ่งนี้ก็จะมารวบยำใหญ่เป็นช่วงที่2ช่วงที่3ส่วนวันนี้ใครที่สนใจเรื่องมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงมีหลายท่านจะไปโอนบ้านโอนคอนโดเกิดความรังเลว่าเอ๊ะถ้าไปโอนตอนนี้มันจะเสียประโยชน์ไหมหรือจะได้ประโยชน์อะไรหรือควรจะได้อะไรช่วงหน้ากับช่วงสุดท้ายของรายการค่อยว่ากันอ้าวแต่ตอนนี้เอาเรื่องรัฐบาลก่อนคือช่วงนี้ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่อยู่ท่านรองนายกสมคิดท่านก็จะต้องเป็นสมคิดรายวันวันนี้ไปคุยเรื่องไอ้คณะกรรมการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐที่จริงมันมีการแก้กฎหมายออกประกาศออกระเบียบมีความพร้อมทางกฎหมายแล้วประเด็นก็คือว่าจะจัดระบบอย่างไรส่วนหนึ่งถ้าให้เอกชนมาลงทุนกับรัฐก็ไม่ต้องมาเบียดบังเงินลงทุนของรัฐซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดจะลงทุนรัฐต้องก่อหนี้ด้านหนึ่งก็ทำให้หนี้สาธารณะอยู่ในแคปหรือในเพดานที่ตั้งไว้ไม่อยากให้เกินร้อยละ50เมื่อเทียบกับ GDP แต่แน่นอนมันก็ต้องจัดระบบแล้วก็เลือกขึ้นมาคันนี้ก็ต้องดูว่ากรรมวิธีจะทำรูปแบบไหนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เอกชนมาร่วมทุนเป็นแบบ cross จ่ายเงินไปแล้วไปเก็บเงินจากไอ้ที่ลงทุนไปในอนาคตหรือจะเป็นแบบ net หรือจะเป็นแบบแบ่งรายได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงการแต่ที่เขาคัดเลือกมาทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคุณกุลิศสมบัติศิริเนี่ยท่านเลือกมาทั้งหมดขณะนี้ประมาณ5โปรเนี่ยคนเนี้ยคุณกุลิศนะครับประมาณ5โครงการอันที่1คือโครงการลงทุนรถไฟฟ้าสายสีเมืองส่วนต่อขยายอันนี้คืออะไรอันนี้คือไม่ใช่เรื่องที่ไปสร้างเสริงอะไรนะเป็นเรื่องที่ถ้าจะเดินรถอ่ะจะให้เอกชนมาลงทุนในการซื้อรถมาเดินเนี่ยวงเงินประมาณ 82,400 ล้านบาทอันนี้คือพูดถึงปี58นะอันที่2คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูอันนี้จะทำเป็นโมโนเรลแครายมีนบุรี 57,000 ล้านบาทอันที่3สายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรง 55,000 ล้านบาทอีก2อันเนี่ยเป็นโรงงานไฟฟ้าสำหรับกำจัดขยะของอบจ.นนทบุรีกับเทศบาลนครโคราชวงเงินอันแรก 4,100 ล้านอันที่2 2,300 ล้านซีรีส์รวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 200,000 ล้านอันนี้ที่จริงก็เป็นโครงการเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเอามาให้ชัดๆว่ารัฐบาลจะทำในลักษณะที่เรียกว่า PPP private partnership นะที่จะมาลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนอันนี้ก็ต้องถือว่าจะต้องจับตามองกันนะว่าจะเป็นยังไงแต่ต้องเข้าครม.ก่อนนะเข้าครม.อนุมัติแล้วก็เดินหน้ากันไปเรื่องที่2อันนี้เป็นเรื่องที่คนที่กำลังจะไปท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยคุณประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าแบงค์ชาติซึ่งจะกลายเป็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติภายในหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยก็คุยบอกว่าขณะนี้เนี่ยที่เป็นห่วงคือประเทศไทยเนี่ยในแง่ของการออมเนี่ยถือว่าระดับเปอร์เซ็นต์ของการออมเนี่ยมันอยู่ระดับท้าย
แต่ไม่ได้ขาดเงินออมเพราะว่าเราลงทุนน้อยมีเงินออมยังเหลือยังมีสภาพคล่องในระบบเหลืออยู่แต่ต้องการเอาเงินออมที่เป็นสภาพคล่องเอาไปลงทุนให้ก่อดอกออกผลต้องลงทุนถ้าไม่ลงทุนเนี่ยความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวนี่จะมีปัญหาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านเป็นห่วงในเวลาเดียวกันก็พูดง่ายๆว่าจะไปแล้วก็ต้องพูดถึงเนี่ยที่ผ่านมาทำงานเป็นยังไงนะก็ต้องยอมรับว่าอยู่ได้ครบ5ปีนี่ต้องถือว่าเก่งนะก็ในช่วงที่ผ่านมาท่านคงทราบถูกกระแทกกันอีลุงตุงนางแหละนะกระแทกมีเบิกกันหลายเรื่องอาจจะไม่เข้าใจคุณประสานก็พูดถึงที่ทำงานมาเนี่ยว่ามันเป็นลักษณะว่าที่ผ่านงานมาเนี่ยมันเจออะไรบ้างนะแกก็เป็นห่วงเหมือนกันดิเนี่ยพูดง่ายๆเหมือนกับความในใจที่ผ่านมาเกิดความเข้าใจผิดระหว่างข้างกับแบงค์ชาติมันก็มีหลายเรื่องนะที่เขาคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างเรื่องที่จะไปเอาเงินไปเงินกองทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศจะไปลงทุนจะไปทำซอฟต์เวอร์เรนฟันอะไรเนี่ยแกบอกมันมีหนี้อยู่มันไม่ใช่เงินขาดไม่ใช่เงินที่กองแบงค์ชาติเป็นเจ้าของทั้งหมดมันเป็นสินทรัพย์ก็จริงว่าแต่มันมีไส้ที่เป็นหนี้สินเป็นภาระผูกพันอันนี้กว่าจะทำความเข้าใจกันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันส่วนอีกเรื่องนึงนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยมีความรู้นะคือเพราะผมเป็นคนใช้โทรศัพท์แบบโพสเพสอ่ะคือหมายความว่าใช้ไปแล้วเขามาเก็บเงินไม่ได้ใช้แบบเอาซิมเติมเงินผมไม่ได้ใช้แบบนั้นแต่มันมีประเด็นอย่างนี้ว่าไอ้ซิมที่ไม่ไปลงทะเบียนว่าเป็นมนุษย์มนาคนไหนเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็เอื้อเวลาไปเยอะแล้วให้ไปจดทะเบียนมาถึงขนาดนี้มีคนที่ไม่จดยังใช้งานอยู่เนี่ย11ล้านเลขหมายเขาบอกว่าถ้าภายในวันที่30กันยาไม่ไปจดก็คือต่อไป1จะถูกรับงานระงับการใช้บริการคือโทรออกไม่ได้นะไม่สามารถใช้งานรับสายโทรออกอินเทอร์เน็ตพูดง่ายๆก็บอร์ดเนี่ยเขาบอกว่ามีเงินคงค้างเหลืออยู่ประมาณ110ล้านในไอ้ซิมที่ประมาณ11ล้านเมฆหมายเนี่ยก็คือ10บาทอะเฉลี่ย10บาทมีมากมีน้อยเขาบอกใครที่ยังไม่ลงไม่อยากใช้ก็ไปหาเงินคืนเขาจะเป็นของ AIS จะเป็นของ True จะเป็นของไอ้ Dtac อะไรก็ไม่รู้อะใครจะต้องเอาเงินคืนก็เอาไปแต่คือถ้าไม่ไปเอาเงินคืนก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะก็เป็นเรื่องปกติเพราะถ้าเกิดไม่ลงทะเบียนนี่มันตามตัวยากเวลามีเรื่องมันเหมือนกับของไม่มีที่มาที่ไปคราวนี้มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะฉายตัวเลขให้ดูคือพอเราดูเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยวิธีจะดูว่าเศรษฐกิจมันดีไม่ดีเนี่ยวิธีหนึ่งง่ายที่สุดคือดูยังไงรู้ไหมดูว่าการใช้พลังงานเป็นยังไงถ้าว่ากันเป็นภาพใหญ่เลยนะ8เดือนแรกของปี2558เนี่ยเราใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นแค่ 2.2% เท่านั้นเบนซินที่พุ่งปี๊ด 13.3% เนี่ยอันนี้ไม่ต้องอธิบายเนาะมันถูกก็เลยเติมเยอะนะดีเซลก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นเบนซินที่เป็นเบนซินตัวธรรมดาหรือเป็นเบนซินที่เป็นแก๊สโซฮอล์แต่ถ้าเกิดดูในภาคที่เป็น LPG นี่ภาคที่ใช้หลักนะภาคครัวเรือนลดลงเห็นไหมแล้ว NJV ก็ลดลงด้วยนะภาคอุตสาหกรรมยังขึ้นนิดหน่อยแต่ภาคครัวเรือนลดลงตั้ง 4.8% นะขนาดราคาอาจจะเป็นเพราะราคาลดลงด้วยก็เลยแต่น่าจะใช้น้อยลงมากกว่าเรื่องราคาลดลงนะอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของเรื่องของน้ำมันส่วนทางด้านพลังงานขนาดนี้เนี่ยการใช้พลังงานไปผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ใช้น้ำมันใช้ก๊าซเพิ่มนะฮะถ่านหินก็อยู่ในเกณฑ์รวมทั้งประเทศเนี่ยยอดใช้เพิ่มขึ้น 1.2% แล้วยังผลิตในประเทศลดลงนำเข้าแสดงว่านำเข้านี่ถูกกว่านะอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ก็คือการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำมันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าอันนี้คือจำนวนหน่วยที่ใช้ทั้งหมด1แสนยูนิตอะที่จะเก็บเงิน3บาท4บาทนั่นน่ะเนี่ยคือปีนึงก็ประมาณค่าใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนี่นะปีนึงประมาณสัก 400,000 กว่าล้านนะแต่ว่าที่ใช้ไปแล้ว8เดือนเนี่ยประมาณเกือบ120,000ล้านยูนิตก็คงประมาณสัก300,000กว่าล้าน400,000ล้านถ้าเกิดทั้งปีคงประมาณสัก500,000ล้านนะอันนี้ที่ท่านจ่ายโรงงานจ่ายอะไรต่ออะไรสุดท้ายเรื่องของจีนนะก็ตอนนี้ก็ต้องนั่งภาวนาว่าให้จีนเนี่ยมาเที่ยวเยอะๆ
แล้วก็มีการทำการคาดหมายได้ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจีนคงจะมาไทยในอัตราที่น่าจะพึงพอใจพูดง่ายๆก็คือว่าในไตรมาสสุดท้ายนี่มองว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาเมืองไทยในประมาณ1,800,000 คนก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ย22.6% ส่วนหนึ่งที่มันมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเมืองไทยตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ต้องงดธรรมเนียมค่าวีซ่าไม่ต้องเสียค่าวีซ่าแล้วก็มันใกล้นะแต่ในระยะต่อไปเนี่ยอาจจะกระทบถ้าเกิดเศรษฐกิจจีนเขาไม่ค่อยดีประเด็นก็คือว่าจะต้องดูซิว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยบางคนก็บอกว่าอยากได้นักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวตลาดบนหน่อยไฮเอ็นหน่อยไฮเอ็นเขาก็ไปยุโรปนะเขาก็ไม่มาเรานะแต่ว่าไงก็หาทางทำให้เขามาก็เขาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนที่เป็นพวกไฮเอ็นเนี่ยมีประมาณเกือบ400,000 คนใน400,000 คนเนี่ยไปลาไปเที่ยวเนี่ยใช้จ่ายเงินก็ประมาณว่าแล้วแต่นะแล้วแต่คนไปซื้อของตั้งแต่ตั้งแต่3,000 เหรียญจนถึง8,000 เหรียญน่ะก็ถ้าเอา3คูณเข้าไปประมาณแสนจนถึงประมาณ2,400-2,500 นะต่อคนต่อครั้งที่ไปเที่ยวนะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะบริหารจัดการยังไงก็คิดว่าพออัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ท่านติดตามสถานการณ์ที่น่าสนอกสนใจกันเท่านี้ก็แล้วกันช่วงหน้าเนี่ยผมอยากจะคุยเป็นภาพรวมเรื่องที่ผมคิดว่าอาจจะถึงเวลาหรืออาจจะมีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องมีการกระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ประเด็นก็คือว่าเขาจะกระตุ้นด้วยมาตรการอะไรขณะนี้ยังไม่รู้นะแต่ผมก็จะพยายามดูว่าของเดิมมียังไงแล้วก็ที่มันเป็นอยู่ขณะนี้มันควรจะทำจุดไหนยังไงรายละเอียดติดตามช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่2ของมันนี่โกราวนะครับอย่างที่เกริ่นกับคุณผู้ชมไปว่าจะคุยเรื่องมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ในช่วงเวลากำลังตัดสินใจแต่ผมเนี่ยไม่ได้ล่วงรู้ก่อนว่าเขาจะตัดสินใจในลักษณะแบบไหนแต่พอมองเห็นแนวคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราประเมินสถานการณ์แบบนี้อาจจะเป็นประโยชน์ว่าเราถ้าเกิดว่าเราเข้าขายที่จะใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเราจะรอการตัดสินใจหรือไม่อะไรก็ว่ากันไปแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนั้นนะผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องกระตุ้นธุรกิจทุกภาคเท่าที่จะทำได้แต่ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีไซส์ใหญ่ผมเข้าใจว่ามูลค่าของภาคอสังหาริมทรัพย์แต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า5-6 แสนล้านบาทแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันมีความเชื่อมโยงมันมีลิงเกจมากเช่นกับวัสดุก่อสร้างปูนหินเหล็กทุกอย่างลิงกับคนงานก่อสร้างลิงกับผู้รับเหมาลิงกับตกแต่งภายในหลังจากเสร็จเดินไฟฟ้าปรับปาโทรศัพท์เรื่องอะไรพวกนี้แล้วที่สำคัญคือทุกอย่างมันเป็นสายลำเลียงถ้าหากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ทำอยู่มีคนซื้อเขาก็ต้องสร้างใหม่มันก็จะเกิดการหมุนเวียนขณะนี้ต้องยอมรับว่ามันสลบสลายมีความจำเป็นจะต้องกระตุ้นแต่ต้องบอกท่านก่อนนะครับว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินเนี่ยมันแยกออกเป็น2 ส่วนส่วนที่เกี่ยวกับ developer ผู้ประกอบการเนี่ยที่เอาเงินจากสถาบันการเงินไปลงในการซื้อที่ดินอะไรต่ออะไรลงทุนในเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะขายเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า pre financeส่วนคนซื้อเมื่อซื้อแล้วจะไปโอนอันนั้นไปขอสินเชื่อแบงก์อันนั้นเราเรียกว่า post finance ทั้งก้อนนี้รวมกันผมเข้าใจว่ายอดคงค้างก็คงมีพอสมควรสถาบันหลักที่ปล่อยกู้ก็เป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เน้นธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ปล่อยกู้ที่เรียกว่าโฮมโลนคำถามก็คือว่าขณะนี้เนี่ยประเด็นปัญหามันอยู่ที่ไหนอันที่สองก็คือว่าถ้าจะกระตุ้นมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เคยทำมาแล้วผมเอาใกล้ๆเลยสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแกทำอะไรบ้างนี่อัตราดอกเบี้ย 0% อันนี้คือกู้แบงค์ลดหย่อนภาษีคือเอาเงินจากการซื้อบ้านเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ 500,000 บาทต่อคนต่อปียกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอน 2% ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดจำนองที่กรมที่ดิน 1%
แต่สำหรับบ้านที่ราคาไม่เกิน4ล้านแล้วก็ลดภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่เสีย 3.3 ก็เสียนิดเดียวเสีย 0.01 เลยประมาณนี้นอกจากนี้เนี่ยของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถ้าเกิดจะเอารายจ่ายจากการซื้อบ้านเนี่ยไปหักเป็นค่าใช้จ่ายหักเป็นค่าลดหย่อนในการยื่นแบบรายการแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเขาก็มีลิมิตไว้เหมือนกันว่าไม่เกิน 10% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 500,000 ภายในระยะเวลา5ปีหรือคล้ายๆกับบ้านหลังแรกคล้ายๆกับรถยนต์คันแรกนะบ้านหลังแรกไม่เคยเป็นเจ้าของมาก่อนไม่เคยใช้สิทธิอะไรเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาทำมาหมัดมาสถานการณ์ในปัจจุบันขณะนี้นี่ก็คือว่าผมดูแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลอยากจะทำนะคราวนี้ก็ต้องไปดูว่าของเขาเนี่ยในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักเขาทำอะไรก็ให้เขาก็ทำเขาไปเราก็รับรู้นะคราวนี้ประเด็นของรัฐบาลคุณประยุทธ์จันทร์โอชาต้องบอกอย่างนี้ครับว่าด้านหนึ่งมันมีข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังอีกด้านหนึ่งมันเป็นดำริของรัฐบาลที่ก็อยากจะทำด้วยแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเราต้องมองให้ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ยอดซื้อบ้านยอดโอนบ้านมันชะลอตัวด้านหนึ่งต้องดูด้วยนะครับว่ามูลค่าของโครงการที่ก่อสร้างโทษจำนวนของโครงการที่ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวไม่ว่าจะอยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยซัพพลายมันมากกว่าดีมานด์มันเหลือถ้ามันเหลือต้องเร่งให้เขาซื้อแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มากมันพอดีอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเร่งด้านผู้ซื้อในเวลาเดียวกันถ้าเกิดต้องการให้ผู้ขายเขามีแรงจูงใจที่จะขายได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของราคาอันนี้ก็ต้องไปดูว่าจะมีการลดทอนส่วนไหนเพราะภาษีที่เกี่ยวข้องหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีทั้งฝั่งเจ้าของผู้ประกอบการมันมีทั้งฝั่งผู้ซื้อแล้วมันมีทั้งฝั่งที่ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินในการกู้ยืมแล้วสุดท้ายก็คือว่ามันยังเกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรถ้าเกิดจะเอามูลค่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีมันเป็นมิติ 3-4 มิติแบบนี้คำถามก็คือว่าคุณอภิศักดิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านเปรยเมื่อวานนี่บอกว่าภายใน 2-3 สัปดาห์เนี่ยจะต้องออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ขณะนี้เนี่ยคนที่จะซื้อจะขายเนี่ยในท้องตลาดนี่หยุดกึกเลยนะครับผมบอกก่อนทุกครั้งเป็นอย่างนี้หมดคำถามก็คือถ้าให้ผมอ่านใจคุณอภิศักดิ์เนี่ยคิดว่าแกจะลดตรงไหนแกจะเพิ่มตรงไหนแกจะทำตรงไหนช่วงหน้าแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับสนุนโดย K-Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทย Forcare Balance เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าวและน้ำข้าวกล้องออร์แกนิกครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัว New Hino 500 Dominator ที่สุดแห่งรถบรรทุกต้องฮีโน่เท่านั้นช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวยังประเมินกันอยู่นะครับเรื่องมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลคุณประยุทธ์คราวนี้ที่คุณประยุทธ์ทำมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยให้ดูเป็นไอเดียก่อนผมว่าแกนำเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างเป็นนามธรรมถ้าท่านดูนะครับผ่อนปลนเงื่อนไขของทกอธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการปล่อยกู้เป็นมาตรการระยะสั้นกลุ่มได้ประโยชน์อะไรพวกนี้คือไม่ค่อยชัดเจนคราวนี้ถ้าเกิดดูสิ่งที่มันจะต้องทำเนี่ยผมว่าดูเนี่ยเอกชนขออะไรนั่นนะง่ายที่สุดเลยเอกชนขอเป็นแพ็คเลยลดค่าธรรมเนียมในการโอน 2% ลดค่าจดจำนอง 1% ลดภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ดอกเบี้ยต่ำก
ก่อยกู้นะเงินเดือนดอกเบี้ยต่ำอัตราดอกเบี้ยอาจจะเป็นแบบฟิกคงที่ระยะเวลานานๆแต่ที่สำคัญก็คือว่าต้องกู้ง่ายเพราะประเด็นขณะนี้ผมว่าคุณอภิศักดิ์พูดชัดบอกว่าในแง่กำเนี้ยอันนี้สำคัญมันจะเป็นตัวบอกเลยว่ารัฐบาลนี้จะทำอะไรในเรื่องมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นี่อันแรกเลยคือคนไปขอกู้โพสต์ไฟแนนซ์เนี่ยมันไม่ผ่านแบงค์ไม่ให้กู้อาจจะลูกหนี้เยอะแล้วหนี้เยอะแล้วความสามารถในการชำระหนี้ต่ำคราวนี้ต้องทำไงต้องให้คนที่รัฐบาลสามารถสั่งให้กู้ได้เนี่ยไปดูแลก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์จะไปผ่อนปลนตรงไหนจะไปจัดระบบอะไรที่สำคัญก็คือว่าเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นของความซบเซามันเป็นลักษณะที่ไม่ใช่เป็นรุนแรงงั้นมาตรการเนี่ยจะเป็นระยะสั้นเพราะแกเชื่อว่าผู้ประกอบการยังขายบ้านได้งั้นต้องทำยังไงไม่ให้มันอืดผมคิดว่าหนีไม่พ้นถ้ามองที่ผู้ประกอบการนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยผมคิดว่าต้องมาแน่ 3.3% เนี่ยเพราะอันนี้เป็นเรื่องผู้ประกอบการจ่ายไม่ใช่ผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคจะเกี่ยวกับ2ตัวคือค่าธรรมเนียมในการโอน 2% กับค่าจดจำนอง 1% แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลดทั้งหมดแต่ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนี้แน่นอนออกมาแน่อันที่2ก็คือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการให้เอาเงินในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยไปใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแต่คงเป็นระยะสั้นมากแล้วก็มีวงเงินต้องดูเงื่อนไขว่าจะทำแบบไหนแต่ที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจจริงๆน่าจะเป็นเรื่องสินเชื่อในการซื้อบ้านทั้งดอกเบี้ยต่ำทั้งระยะเวลาในการกู้นานทั้งเงื่อนไขผ่อนปลนนี่แล้วรัฐบาลอาจจะไปค้ำประกันหรือไปการันตีหรือไปจ่ายส่วนต่างดอกเบี้ยให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดูแลแคปตรงนี้เพื่อให้การไหลเลื่อนชุดหนึ่งที่มันอุดตันอยู่เนี่ยมันทะลุไปก่อนถ้าทำได้หลายอย่างประกอบกันในระยะเวลาสั้นๆมันจะเกิดการหมุนมันก็จะไปกระตุ้นไอ้อันอื่นที่มันเป็นลิงเกจที่เกี่ยวข้องกันคิดว่าประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดถามผมนะใครจะไปซื้อบ้านใครจะไปโอนบ้านในช่วงเวลา1เดือนจากนี้ไปนะถ้าแบงค์โทรศัพท์มาบอกให้ไปโอนบอกพี่ช้าก่อนเดี๋ยวรอมาตรการรัฐบาลให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะถ้าไปโอนแล้วเขาลดภาษีให้เราก็เสียประโยชน์สิใช่มั้ยเขาโอนแล้วแบงค์มีดอกเบี้ยพิเศษผ่อนปลนแล้วเราเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องกึกอย่างน้อยก็2อาทิตย์ฉะนั้นเป็นตัวเร่งให้ลำตีครั้งต้องตัดสินใจไม่เกิน3อาทิตย์เนี้ย1เดือนเนี่ยต้องออกแล้วถ้าไม่ออกไม่ได้แล้วลองไปสดับตับฟังดูแล้วก็ไปพิจารณาดูว่าจะทำแบบไหนยังไงก็เป็นโอกาสสำหรับคนซื้อบ้านด้วยไม่ใช่ไม่เป็นโอกาสนะเอาละครับคิดว่าพอได้เดียแล้วนะส่วนตลาดหุ้นวันนี้เป็นไงโอ้ลงนิดเดียวลงน่ารัก 2.82 จุดก็ยังคาแช่อยู่เกิน 1,370 มูลค่าการซื้อขายพอใช้ได้นะ 42,000 ล้านบาทเมื่อวานบริษัทปูนซีเมนต์ทำตกใจนักทุนต่างประเทศขายแหลกร้านวันนี้เป็นไงโอ้ยังขายสุทธิทั้งนั้นเลยทั้งพอร์ตโบรกเกอร์ทั้งพอร์ตกองทุนรวมทั้งพอร์ตนักทุนต่างประเทศผู้ลงทุนบุคคลธรรมดารายย่อยซื้อสุทธิคนเดียวเลยวันนี้กินเรียบเหมารวมเลยหุ้นที่ซื้อขายมาก5อันดับแรกเมื่อวานนี้บริษัทปูนซีเมนต์ไทยร่วงเยอะวันนี้ที่จริงระหว่างเทรดนี่ลงไปเยอะนะนี่กลับมาบวกได้แต่ก็ยังต่างชาติก็ยังขายตัวนี้อยู่ละส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องตัวเก่าๆ True Jasmine ปตท.เจริญพกพันอาหารสัตว์อันนี้ก็ปรับขึ้นมาจาก18บาทนี่ขึ้นมาเยอะแล้วนะเอาเป็นว่าตอนนี้ยังรุ่มๆดอนๆอยู่สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นก็ฟังซ้ายฟังขวาให้ดีก็แล้วกันดูรายการผมก็ดูประกอบนะอย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรมากพรุ่งนี้ Special Money Go Round ใครที่ยังไม่ได้ส่ง SMS ก็ทยอยส่งมาด้วยวันนี้ยังพอมีเวลาหน่อยก็ส่งมาแล้วเขาจะได้ไปรวบรวมคำถามพรุ่งนี้ผมจะได้มาตอบท่านทีเดียวเอาละครับวันนี้ Money Go Round ผมวีระธีรพัฒน์และทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้พบกันสวัสดีครับ